สวัสดีครับโอเคครับเช้านี้เมื่อคืนดูเหมือนจะฝนตกนะครับวันนี้วิ่งในบ้านแล้วก็วันนี้สายนิดนึงเพราะว่าคงจะเพลียสะสมมาก็เลยพักผ่อนเยอะนิดนึงโอเควันนี้ก็นึกที่อยากจะมาแบ่งปันขอตั้งชื่อเรื่องว่าใช้ชีวิตอย่าคิดยากนะครับประมาณนี้วันนี้เราก็คงจะมาว่าถึงเรื่องที่สุดฮิตที่สุดก็คือการใช้ชีวิตนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นหนังสือ How to Podcast YouTube อะไรต่างๆในนาเนี่ยที่เอามาแบ่งปันพูดคุยแล้วก็มีวิชาการอะไรต่างๆในส่วนหนึ่งก็คือมาจากการใช้ชีวิตแต่แค่ว่ามันจะแยกการเป็นใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่ายังไงแบบการเรียนการทำงานการใช้ชีวิตครอบครัวแต่ภาพมวลรวมทั้งหมดเนี่ยเป้าหมายของการที่แต่ละคนออกมาให้ความรู้หรือว่าเอามาแบ่งปันกันก็หวังใจว่าทุกคนเราจะใช้ชีวิตได้อย่างจะบอกว่าเรียบหรูดูดีมันก็ไม่ใช่ก็คือให้มีความสุขแต่ก็เน้นย้ำเสมอว่าการที่มีความสุขของแต่ละคนเนี่ยมันช่างแตกต่างนะครับรวยจนแตกต่างมีมากมีน้อยมีความต้องการที่หลากหลายแตกต่างบางทีเราจะหากรอบของความสแตนดาร์ดหรือของความพอดีที่บอกว่าไอ้ตรงเนี้ยที่เรียกว่ามีความสุขไอ้ตรงนี้ที่เรียกว่ารวยไอ้ตรงนี้ที่เรียกว่าใช่ยากสำหรับบางคนเพราะว่าอย่างที่พูดหลายครั้งว่าบางคนมีเท่านี้ก็ว่าน้อยมีเท่านี้ก็ว่าเยอะนะครับฉะนั้นแล้วก็อยากจะให้หาความพอดีของแต่ละคนแต่ในเรื่องบทความวันนี้ที่อยากจะมานำเสนอหรืออยากจะมาแบ่งปันกันนะครับก็คือแค่บอกว่าการใช้ชีวิตอย่าคิดให้ยากนะมันก็คือสมมุติว่าเรายกตัวอย่างว่าเราเกิดมาเนี่ยการเกิดของเรามันยากมันง่ายแตกต่างกันบางเอาเริ่มเลยตั้งแต่เริ่มปฏิสัมภิเลยบางครอบครัวเนี่ยนะครับมีความต้องการที่จะมีบุตรมากแล้วก็มีความพยายามทั้งการวางแผนทั้งการแพทย์ทั้งทุกอย่างเพื่อให้มีบุตรขึ้นมาคนหนึ่งแต่กับอีกในบางครอบครัวด้วยความที่ไม่ตั้งใจด้วยความที่อะไรก็แล้วแต่ก็มีบุตรออกมาฉะนั้นเมื่อมีบุตรออกมาเนี่ยหรือมีลูกออกมาไอความต้องการมันก็ช่างแตกต่างกันแล้วอีกคนต้องการมากพยายามที่จะมีแล้วมียากในฝั่งตรงข้ามกันอีกคนก็ไม่ได้ต้องการเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นเรื่องเพศสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดบุตรขึ้นมาอันนี้มันเป็นขั้วตรงข้ามกันที่เราต้องทำความเข้าใจแต่ก็อยากจะกลับมาตรงหัวข้อว่าใช้ชีวิตอย่าคิดให้ยากอย่างอันแรกเนี่ยคนที่อยากมีลูกเราก็ทำไปตามหน้าที่ว่าเราทำทุกอย่างได้พร้อมเราทำวิธีการเราทำทั้งการปฏิบัติทั้งการแพทย์ได้ดีแล้วถ้ามันจะมีก็คือดีถ้าไม่มีก็ทำความเข้าใจส่วนอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วบังเอิญว่าเกิดมีขึ้นมาเราก็อย่าไปคิดยากก็แค่ว่าโอเคมันอาจจะอะไรส่งมาให้เราแล้วเราก็เลี้ยงไปด้วยความจะบอกว่าความไม่ตั้งใจก็ไม่ใช่แค่ว่ามีมาแล้วทุกอย่างเกิดแล้วเราก็เดินต่อไปอันนี้เริ่มตั้งแต่การปฏิสัมภิของตัวน้อยหรือลูกเลยแต่พอเราเกิดมาแต่ละคนก็ต้องมีใช้ชีวิตอันนั้นเริ่มจากชีวิตของผู้ให้กำเนิดคนนี้แต่ละคนมีต้องมาใช้ชีวิตอย่างเด็กเกิดมาก็ต้องไปโรงเรียนโรงเรียนมันก็มีจะบอกว่ามีทั้งยากทั้งง่ายไหมมันก็ใช่นะครับอย่างเมื่อวานฟังบทความน่าจะเป็นของคุณพศินอยู่อย่างหนึ่งที่บอกว่าเด็กนักเรียนที่หนึ่งมันจะไม่มีครูสักคนเลยเหรอที่ทำให้เขาทำความเข้าใจได้ทำให้เขาเก่งได้ทำให้เขาเป็นเด็กดีได้นะครับเขาอาจจะสอนในคลาสมี30คนแต่มันอาจจะมีเด็ก5คนที่แย่มากๆนะครับแต่เขาสามารถสอนเด็ก25คนได้แต่มันอาจจะมีครูอีกประเภทหนึ่งที่ไปสอนเด็กคนนี้ได้นะครับแล้วก็พอนึกขึ้นมาขอแชร์อันนี้ไปอีกอันหนึ่งแล้วกันนึกขึ้นมาได้แต่ว่าน่าจะเป็นของคุณพศินอีกเหมือนกันที่เขาพูดถึงเด็กคนหนึ่งที่อยู่โรงเรียนนะครับแล้วเขาเป็นหัวโจกหัวโจกในการพาเพื่อนไปหนีเรียนพาเพื่อนไปเกเรนู่นนี่นั่นจนทำให้โรงเรียนนั้นรับไม่ได้นะครับเขาก็เลยไล่ออกนะตอนนี้พอไล่ออกมาเด็กมันก็ว่างอยู่แล้วก็ไปหาโรงเรียนใหม่คราวนี้คุณพ่อคุณแม่เขาก็พาไปฝากไปกับอีกที่โรงเรียนหนึ่ง
แล้วไปบอกคุณพ่อคุณแม่เขาก็น่ารักนะเขาก็ไปเล่าให้คุณครูใหญ่ฟังจริงๆว่าเด็กพูดแบบตรงไปตรงมานะมันดีเสมออยู่แล้วการพูดตรงไปตรงมาว่าที่โดนไล่ออกมาจากที่นู่นเนี่ยก็เพราะเป็นสาเหตุนี้เป็นหัวโจกเลยเป็นตัวนำเพื่อนเลยตอนนี้พอคุณครูรู้คุณครูก็ประชุมกันแล้วก็สงสารเด็กก็รับเด็กคนนี้เข้ามาครับว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงดีเขาก็อย่าเรียกว่ามีกุศโลบายเลยคือเรียกว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องแล้วกันนะครับผมคิดนะก็คือว่าพอเอาเด็กคนนี้เข้ามารับเด็กคนนี้ขึ้นมาก็แต่งตั้งให้เด็กเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็คุยกับเด็กว่าฝากฝังนะว่าให้พาเด็กมาเข้าเรียนให้พาเด็กทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นแล้วก็เป็นไปได้เด็กคนนี้เขาก็พาเด็กเข้าเรียนเขาก็พาเด็กทำกิจกรรมได้อันนี้แหละคือวิธีการที่บอกว่าคนเรามันอยู่ที่ว่าบางทีมันอยู่ที่วิธีการที่เราจะปฏิบัติกับใครอย่างไรให้ดีนะครับแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะที่เราต้องทำความเข้าใจว่าเด็กคนนี้เป็นยังไงคือถ้าเราไม่เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะครับเรารับฟังแม้เราจะทําไม่ได้แต่เราก็ต้องรับฟังแต่ถ้าเรามีทางหาวิธีได้เราก็ควรจะทําอันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งอาจจะยาวไปนิดนึงแต่ว่ามีความรู้สึกฟังแล้วรู้สึกดีมากไม่ใช่ว่าเด็กจะไปอยู่ที่ไหนหรือใครหรือคนคนหนึ่งจะไปอยู่ที่ไหนแล้วมันจะเลวตลอดบางทีสภาพแวดล้อมมันทําให้เขาเป็นนะครับเป็นคนไม่ดีได้แต่คนเนี้ยเขาไม่สามารถจะทําความเข้าใจกับตัวเองได้หรือปรับปรุงตัวเองได้บางทีต้องให้ใครสักคนเข้าไปอุ้มชูนี่กลับมาเรื่องของเราก็คือว่าอย่างเด็กอย่างที่บอกครับว่าการใช้ชีวิตถ้าเรารู้ว่าเราไปเรียนที่ไหนมันดีไม่ดีอย่างไรเราก็คิดว่าโอเคเราทำหน้าที่ของเราเราอย่าใช้ชีวิตให้มันยากการงานก็เหมือนกันงานมันจะบอกไปจริงจริงมันก็คือมีทุกงานทุกแผนกทุกส่วนที่ยากนะครับแตกต่างกันไปไอ้บอกบางทีเราไปมองว่าโอ้โหอันนี้ง่ายจังเลยเมื่อเปรียบเทียบกับอย่างนู้นอย่างนี้นะครับมันไม่มีอะไรง่ายเลยยากมันมีแต่เราควรจะทำและแก้ปัญหาได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเรามองภาพว่าให้มันง่ายไปก่อนเราไม่ทำเรื่องให้มันยากก็เหมือนกับแบบทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กทำเรื่องเล็กให้ไม่มีเรื่องอันนั้นคือสิ่งที่ควรจะปฏิบัติตรงนี้มาถึงการงานการใช้ชีวิตก็เช่นเดียวกันการใช้ชีวิตปกติไม่ว่าจะอยู่คนเดียวก็ดีจะอยู่ชีวิตคู่ก็อาจจะยุ่งขึ้นมาหน่อยเกิดเป็นครอบครัวยิ่งครอบครัวใหญ่ๆมีความหลากหลายมีความแตกต่างไอ้ตรงนี้แหละมันคือยอมรับว่ามันอาจจะซับซ้อนและยากขึ้นมาดังนั้นแล้วก็เช่นเดิมเราก็ใช้ชีวิตให้มันง่ายถ้ายุ่งกับใครแล้วมันยุ่งเราก็ถอยห่างซะนะครับอยู่กับใครแล้วมันโอเคเราก็อยู่นะครับคือพูดง่ายๆว่าหาวิธีการของเราที่จะปรับตัวเองให้อยู่เย็นเป็นสุขได้บางทีเราเปลี่ยนใครไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเองได้ประมาณนั้นก่อนแล้วกันนะครับเน้นย้ำว่าเราทำชีวิตให้สบายง่ายแล้วเราก็จะพบกับความสุขแบบสไตล์ของเราประมาณนี้แล้วนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ฝึกฝนไปด้วยกันครับ